็หลายท่านอาจจะได้ดูวิดีโอแกะกล่องตัวนี้ไปแล้วนะครับก็นี่เป็น PRSP 2021ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะทางร้าน Music Collection เขาก็ส่งตัวนี้มาให้ผมรีวิวก่อนใครเลยนะครับก็ตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Custom 2408นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยสีเนี้ยเขาเรียกว่า Erisa Verde นะครับสำหรับราคาตัวนี้นะครับแจ้งก่อนเผื่อมีคนถามนะครับคือ29,000กลางๆนะถ้าจำไม่ผิด29,400นะครับราคาของร้าน Music Collection นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวผมขอเอา2ตัวมาเทียบก่อนก็คือไอ้เจ้าตัว Custom 24ของผมนะครับซึ่งเป็นสีเขียวเหมือนกันผมว่าร้านอ่ะเขาตั้งใจเลือกเขียวเนี่ยส่งมาให้ผมเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผมมีเขียวนี้นะครับคือตัวเนี้ยเป็นเจ้าน้องมัจฉะของผมนะครับคือถ้าผมตั้งชื่อตัวนี้ว่ามัจฉะแล้วอ่ะตัวนี้มันก็คงต้องชื่อน้องใบเตยอะไรประมาณนี้มั้งนะครับคืออ่ะผมเทียบให้ดูเลยแล้วกันว่าความต่างของสีมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันสีแบบออกฉูดฉาดกว่ามีความเป็นขนมไทยมากกว่าเยอะมากเลยนะครับแต่ว่านี่มีความเป็นชาเขียวกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันเนี่ยข้างหลังผมว่าไม่ได้มีอะไรต่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นมะฮอกกานีเหมือนกันแล้วคอก็เป็นเมเปิลเหมือนกันนะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดขอผมเช็คแป๊บนึงนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสเปคเดิมเลยทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเรียกตัวนี้ว่า2408ล่ะแล้วทำไมตัวนั้นถึงเป็นคัสตอม24เฉยๆนะครับคำตอบก็คือไอ้08ตัวเนี้ยมันพูดถึงคอนโทรลตรงนี้นะครับที่เป็นดิฟสวิตช์เล็กๆ2อันเนี่ยซึ่งหน้าที่ของดิฟสวิตช์2อันเนี้ยก็คือมันเอาไว้ตัดคอยแยกได้ระหว่างไอ้พิกอัพ2ตัวนี้นะครับซึ่งเขาก็โฆษณาไว้ว่ากีตาร์ตัวนี้มันจะปรับเสียงได้ทั้งหมด8แบบนะครับซึ่งถ้าผมลองไล่ให้ดูนะก็คือเน็กแบบฮัมบัคเกอร์ใช่ไหมเน็กแบบซิงเกิลคอยนะครับแล้วถ้าสับมาทางเนี้ยมันก็จะได้บริดแบบฮัมบัคเกอร์แล้วก็บริดแบบซิงเกิลคอยอันนี้ก็4แบบแล้วนะทีนี้ในตำแหน่งตรงกลางอ่ะมันก็ปรับได้อีก4แบบก็คือพิกอัพคู่เป็นฮัมบัคเกอร์พิกอัพคู่เป็นซิงเกิลคอยพิกอัพคู่เป็นตัวเน็กฮัมบัคเกอร์เฉยๆแล้วก็พิกอัพคู่แบบตัวบริดจ์เป็นฮัมบัคเกอร์เฉยๆแล้วอีกตัวนึงเป็นซิงเกิลคอยก็มี8แบบที่เขาเคลมไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหลักนะครับที่ทำให้ตัวเนี้ยมันต่างกับคัสตอม24นะครับก็คือคอนโทรลที่สามารถตัดคอยเป็นดิฟสวิตช์ได้โดยที่ตัวคัสตอม24อ่ะมันจะเป็นวิธีดึงไอตัวโทนน็อปเนี่ยออกมาเพื่อตัดคอย2ตัวพร้อมกันนะครับมันจะเปลี่ยนได้แค่6เสียงเพราะว่ามันจะมีเสียงตัดคอยอย่างละ3นะครับก็จะเห็นว่าความต่างเนี่ยหลักๆมันคือตรงนี้แหละอย่างแรกก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับที่วงจรการตัดคอยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยมันเป็นแบบสวิตช์สไตล์เลสพอนะแทนที่จะเป็นสวิตช์สไตล์แบบเบลดหรือว่าแบบสแตทแบบตัวนั้นนะครับอันนี้ก็อย่างแรกนะครับความต่างในด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างที่2ที่ต่างหลักๆเลยเนี่ยคือพิกอัพนะครับพิกอัพตัวนี้เป็น TCI นะครับหรือว่า Tuned Capacitance Inductance แล้วก็วงเล็บ S ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนถ้าเป็นแฟน PI จะรู้ว่าพิกอัพถ้าวงเล็บ S อ่ะคือตัวที่เป็นใส่ในรุ่นที่ไม่ได้ Made in US นะครับถ้าเป็น TCI ธรรมดาคือสำหรับตัวที่ใส่ในรุ่น Made in US นะครับซึ่งไอตัว TCI เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเสียงมันต่างนิดนึงแหละแต่ว่าความตั้งใจของเขาอ่ะคือทาง Paul Smith อ่ะเขาเคลมว่าไอตัว TCI เนี่ยมันเป็นพิกอัพที่ออกแบบมาเพื่อให้ฟิตกับกีตาร์รุ่นแต่ละรุ่นนั้นๆเลยให้เสียงมันแบบได้อย่างที่เขาอยากต้องการออกมาให้มันเป็นนะครับซึ่งมันก็จะอาจจะต่างกับ8515นิดนึงก็คือพิกอัพตามเดิมนะครับก็คือรุ่นนั้นมันอาจจะทำมาแล้วก็ใส่ในรุ่นไหนก็ได้แต่ว่าไม่ได้จูนให้มันพอดีกับรุ่นนั้นซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาของรุ่นนี้มันพิเศษขึ้นนิดนึงนะครับก็คือปกติอะคัสตอม24ราคาที่ผมซื้อมาตัวนั้นนะจะอยู่ที่ประมาณ 28,000 นะครับแต่ว่าตัวนี้ 29,000 นิดๆคือแพงขึ้นมา 1,000 นะครับอาจจะเป็นว่า1คือสีมันเป็นลิมิเต็ดของปีนี้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นสีที่ไม่ได้ผลิตออกมาบ่อยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะราคาสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างนึงที่ผมสังเกตอ่ะคือข้างหลังมันเขียนว่า Made in Indonesia นะครับคือตอนนี้การผลิตของ PRS เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่เหลือที่เกาหลีแล้วนะอย่างเช่นตัวไอ้ข้างหลังผมเนี่ยยังเป็น Made เกาหลีอยู่นะแต่ว่าตัวเนี้ยคือเป็นอินโดนีเซียแล้วนะครับแล้วอย่างที่ท่านทราบก็คือตัวนี้ขายแพงกว่าตัวนั้นอีกนะครับแต่ถามว่าเป็นปัญหามั้ยคำตอบคือไม่นะครับคือวันนี้ถ้าจับผมเอาผ้าผูกตานะแล้วเอากีตาร์2ตัวนี้วางบนตักผมแล้วให้เล่นอ่ะแล้วบอกให้ผมทายว่าตัวไหนทำในเกาหลีคือผมทายไม่ได้นะครับคือคุณภาพมันเท่ากันเด็ดๆเลยนะ2ตัวนี้งานเงินงานเฟรตงานอะไรทุกอย่างแล้วก็งานตัวฟินิชงานตัวแบบไม้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคือแบบผมจับแล้วรู้สึกว่าเท่ากันทุกอย่างทุกประการเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่า PRS อ่ะผมคิดว่าผมเคยพูดประเด็นนี้ไปแล้วล่ะแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้เขามั่นใจมากพอว่างานของโรงงานอินโดเขาอ่ะ
คุณภาพเทียบเท่าเกาหลีนะครับเขาเลยกล้าขายราคานี้แล้วก็ทำทุกโมเดลอ่ะในโรงงานอินโดหมดนะครับอาจจะมีเรื่องเล็กๆที่ผมอาจจะไม่ได้ชอบไอ้สเปคสต็อกของกีตาร์ตัวนี้ 100% นะคือPRS รุ่นประมาณเนี้ยเขาจะชอบใส่สายเบอร์9มาให้นะครับผมเป็นคนเล่นสายเบอร์10นะเพราะนั้นเวลาผมเล่นสายเบอร์9จะรู้สึกว่ามันนิ่มมากนิ่มเกินความเคยชินของผมนะครับคือถ้าผมเป็นเจ้าของกีตาร์ตัวนี้จริงๆอ่ะผมคงแบบเอาสายเบอร์10เปลี่ยนแหละก็คงไม่ใส่สายเบอร์9นะครับซึ่งไอตัวข้างหลังเนี่ยผมก็ใส่สายเบอร์10ที่เป็น Elixir เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นตัวนั้นเป็นตัวนึงที่ผมเล่นแล้วถูกมือมากๆนะครับด้วยสเกลเล็งด้วยอะไรทุกอย่างของมันน่ะสายเบอร์10นี่คือแบบพอดีมากๆนะครับแต่ว่าเข้าใจแหละว่าโรงงาน PRS โดยทั่วไปแล้วเขาจะใส่สายเบอร์9มาให้กับรุ่นพวกนี้นะครับก่อนจะไปชั่งน้ำหนักนะผมขอคอมเมนต์นิดนึงเรื่องสีคือสีของตัวนี้เอาให้ดูใกล้ๆมันทำให้ผมนึกถึงกีตาร์ของพี่ยอดในยุค Body Slam สมัย Believe ออกมาใหม่ๆมั้งแกจะใช้ฟาร์มัสสีประมาณอย่างนี้อยู่ถ้าใครเป็นแฟนพี่ยอดสมัยนั้นสีนี้อาจจะดูแล้วแบบถูกใจพอสมควรนะครับเจ้าเขียวใบเตยนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักให้นิดนึงแล้วกันโอเคตัวนี้ชั่งมาได้ 3.67 กิโลนะครับก็เกิน3โลครึ่งมานิดนึงถ้าเทียบกับน้ำหนักสแตทนี่ผมถือว่าเป็นกีตาร์สไตล์โมเดิร์นสแตทที่ค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับอาจจะเลยแบบค่าเฉลี่ยมานิดนึงตามความชอบส่วนตัวของผมนะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับโอเคเรามาเริ่มจากเน็กพิกอัพกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่ตัดคอยนะแล้วก็ตัดนะครับไม่ตัดตัดไม่ตัดโอเคผมขอกระโดดไปตำแหน่งที่เป็นบริดก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นในตัวที่มันผสมอันนี้คือบริดแบบไม่ตัดคอยนะครับแล้วก็ตัดคอยนะครับไม่ตัดนะครับโอเคทีนี้เราย้อนมาตรงกลางบ้างนะครับปิกอัพผสมกันอันนี้เอาแบบไม่ตัดคอยก่อนนะทีนี้ผมลองตัดทั้งคู่เลยนะโอเคทีนี้ผมลองตัดแค่บริดตัวเดียวนะครับแล้วต่อไปตัดแค่เน็กตัวเดียวนะครับตัดแค่บิดตัวเดียวตัดทั้งคู่ไม่ตัดทั้งคู่โอเคเดี๋ยวฟังเสียงคลีนกันบ้างนะครับโอเคอันนี้เป็นเสียงเน็กแบบไม่ตัดคอยก่อนนะครับแล้วก็ตัดคอยเน็กนะครับไม่ตัดตัดโอเคขอข้ามไปที่บริดก่อนนะครับบริดแบบไม่ตัดคอยนะต่อไปตัดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้มาตรงกลางบ้างตรงกลางแบบไม่ตัดนะแล้วตัดคู่เลยโอเคทีนี้ผมขอตัดแค่ตัวบิดอย่างเดียวนะครับเน็กเป็นฮาร์ปเกอร์สลับกันบ้างตัดเน็กอย่างเดียวนะครับกลับมาฟังไม่ตัดทั้งคู่นะครับ
แล้วก็ตัดทั้งคู่ก็สรุปนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมว่าหลังๆเนี่ย PRS นี่เก่งกับโรงงานอินโดขึ้นมากเลยนะคุณภาพหรือคุณภาพทำได้ผมว่ามันไม่มีอะไรต่างแล้วอ่ะกับโรงงานเกาหลีเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันผมคิดว่า PRS เป็นแบรนด์ที่ดีอีกอย่างนึงคือผมมีตัวเดียวแล้วผมพอใจเลยก็คือไอ้เจ้าตัวข้างหลังสีเขียวผมตัวเนี้ยผมเป็นเจ้าของตัวเนี้ยมาสักร่วมๆเกือบ2ปีได้แล้วมั้งแล้วผมก็หยิบมาเล่นเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็ทางร้าน Music Collection ก็ส่ง PRS มาให้ผมลองหลายตัวนะครับแต่ว่าจนถึงวันเนี้ยผมยังไม่ได้มีความอยากจะขายตัวนี้เราซื้อ PIS ใหม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมอ่ะมันจบจริงๆคือผมเป็นเจ้าของตัวเนี้ยไอ้ Custom 24 SE เนี่ยแล้วผมก็พึงพอใจกับมันมากคือตัวที่มันมาใหม่ๆใช่มันมีบางตัวเป็นอเมริกันบางตัวเป็นรุ่นที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มากพอที่จะแบบทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยต้องขายตัวนี้แล้วไปเอาตัวใหม่คือผมยังรู้สึกว่ามันดีกว่าแต่มันดีกว่าในจุดที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ผมก็ยังพึงพอใจที่จะเล่นตัวนี้แล้วผมก็ชอบเสียงปิกอัพชอบอะไรทุกอย่างนะครับเพราะนั้นก็ตามนั้นนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนี้ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงผมก็มีเนื้อหาประมาณนี้แหละวันนี้นะครับยังไงเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ